นิโคแมวทำเพื่อลูกค่ะต้องบอกว่านิโคและแมวจิรศักดิ์นะคะพร้อมหน้าพร้อมตาในวันเกิดของลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์พร้อมหน้าพร้อมตากันกลับมาเจอกันในวันเกิดลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์ค่ะต้องบอกว่ายิ่งโตใช้แววความหล่อมากขึ้นจริงๆนะคะสำหรับลูกชายคนเดียวของนิโคลและอดีตสามีอย่างแมวเจียรศักดิ์บานพุ่มปัจจุบันเจ้าตัวก็เดินตามรอยคุณพ่อเนี่ยเข้าสู่วงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าก็ทางนั้นน้องทิกเกอร์นั้นอาศัยอยู่กับนิโคลนะคะเวลาว่างๆบางครั้งก็จะแวะเวียนไปหาคุณพ่อบ้างตามโอกาสค่ะแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแต่ว่าการใช้ชีวิตของสองครอบครัวเองสามารถมาเจอกันได้ค่ะล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องทิกเกอร์นะคะเห็นโมเมนต์นี้แล้วอบอุ่นจริงๆต้องบอกเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นกันมานานแล้วล่ะค่ะทางด้านนิโคโพสต์ภาพที่มีนิโคแมวน้องทิกเกอร์3คนพ่อแม่ลูกมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งพร้อมได้ระบุข้อความ Happy 17 Year Birthday Dinner with Family and Friends จะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ